สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ Channel วิมลท่าแพนะครับผมนะครับคนรีวิวนะครับบอสนะครับจากร้านวิมลท่าแพเชียงใหม่นะครับก็นับว่าเป็นตัวหนึ่งนะครับเป็นรุ่นหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆหลังไมค์มาสอบถามกันเยอะมากอันนี้ยอมรับเลยว่าค่อนข้างที่จะมาแรงมากกับนาฬิกาตั้งโต๊ะเหรียญนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหน้าตาของนาฬิกาไซโก้แบบตั้งโต๊ะที่มันสามารถบอกเวลาจับเวลายังไงอะปลุกได้อะไรได้เนี่ยมันมีมานานแล้วล่ะแต่รุ่นนี้จะค่อนข้างที่จะฮือฮานิดนึงนะครับเพราะว่าเขาทำมาเป็น limited edition limited เนี่ยในที่นี้ก็คือว่า limited เฉพาะบ้านเราด้วยนะครับซึ่งในตัวของตัวกล่องอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีบอกเลขไว้เลยนะครับอันเนี้ยนับว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะคนต้องการเยอะมากนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดหนึ่งที่เพื่อนๆสามารถเอาไปใช้งานส่วนตัวได้นะครับเอาไปประดับโต๊ะก็ได้นะครับไปประดับชั้นวางหนังสือเอาไปทำเป็นพร็อพต่างๆได้ซึ่งรุ่นนี้น่าสนใจยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปแกะกล่องแล้วก็จะพาไปแนะนำการใช้งานด้วยนะครับวันนี้จะมีทั้งสีทองและสีเงินแน่นอนนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปแกะกับกล่องกับเจ้าตัวนี้กันก่อนนะครับซึ่งขนาดของเขาเนี่ยก็ถ้าเทียบกับมือผมเนี่ยก็ถือว่าไม่ใหญ่เลยนะใครที่คิดว่ามันตัวใหญ่ๆเหมือนตัวออริจินอลเนี่ยซึ่งอันนั้นก็คือจะเป็นตัวเรือนใหญ่นะครับแต่อันเนี้ยมันจะเป็นตัวเล็กนะครับซึ่งอันเนี้ยน่ารักมากนะครับบอกได้เลยว่าเพื่อนๆต้องชอบแน่นอนนะครับแกออกมาก่อนนะครับตัวกล่องนะครับก็จะมีในส่วนของตัวคู่มือนะครับและที่สำคัญนะครับเขาจะมีถ่านให้2ก้อนนะครับเป็นถ่านเม็กเซล2ก้อนนะครับเพื่อนๆก็เวลาซื้อไปก็ไม่ต้องหาถ่านนะครับเขาให้ AA มา2ก้อนเรียบร้อยละนะครับตัวนาฬิกาก็จะอยู่ในซองนี้เรามาดูความน่ารักของเขาแล้วก็ความสวยของเขากันนะครับนี่นะครับเปิดออกมาเราก็จะเจอตัวเลขลิมิเต็ดเลยนะครับ230/320ก็อย่างที่บอกนะครับเป็นเซโก้ไทยแลนด์มีเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนะครับแล้วก็มีแค่320เรือนเท่านั้นนะครับซึ่งผมคิดว่าตอนนี้เพื่อนๆน่าจะกดสั่งไปบ้างแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับเพื่อนๆยังสามารถสั่งทันนะครับและใครที่กำลังมองหารุ่นต้องการที่จะเป็นลูกค้ากันเนาะเพื่อนๆสามารถซื้อเรือนนี้ได้เลยเพราะว่าราคาไม่แพงนะครับเดี๋ยวเราไปดูในคุณสมบัติต่างๆแล้วก็ความน่ารักของเจ้าเรือนนี้กันนะครับอ่ะเริ่มแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมขอแกะเจ้าตัวนี้ออกก่อนจะให้ดูความสวยงามของเขานะครับแล้วก็เปิดฝาหลังมาเลยนะครับก็จะเป็นให้ใส่ถ่าน2ก้อนนะครับเป็นถ่าน AA 2ก้อนนะครับที่เขาเอามาให้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้วิธีการใช้งานแล้วก็รีวิวไปพร้อมกันเลยนะครับคลิปนี้สั้นๆอาจจะไม่ยาวนะครับเสียงมาเลยนะครับเก็บคือแค่ดูรูปร่างหน้าตาของเขาเนี่ยมันก็หล่อแล้วนะครับดูจากปุ่มดูจากฟังก์ชันการใช้งานเราก็รู้ได้ละมันเป็นนาฬิกาปลุกนะครับเป็นนาฬิกาตั้งโต๊ะที่ผมว่าโอเคเลยนะครับตามคอนเซ็ปต์ของนาฬิกาปลุกในการตั้งโต๊ะทั่วไปนะครับแล้วก็พอมาดูด้านฝั่งนี้ปุ๊บเนี่ยเขาดีไซน์มาให้เหมือนแบบรูปลักษณะของนาฬิกาจับเวลาที่ใช้ในการแข่งขันถ้าเกิดเพื่อนๆ เห็นทางเซโก้สนับสนุนการแข่งขันอะไรเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นนาฬิกาลักษณะเนี้ยสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆเนี่ยลักษณะค่อนข้างใหญ่นะตามจุดต่างๆที่เขามีการจัดแข่งกันนะครับซึ่งก็ผมรับรองว่าเพื่อนๆต้องเคยเห็นแล้วล่ะแต่เรือนเนี้ยเขาทำออกมาในไซส์เล็กที่เราสามารถเอามาตั้งบนโต๊ะได้นะครับแล้วก็ทำมาเป็นพร็อพต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเอาวางไว้แบบชั้นวางหนังสือของเราวางไว้บนโต๊ะออฟฟิศของเราซึ่งเรือนนี้น่ารักมากนะครับเริ่มแรกเลยนะครับเราไปดูในหน้าปัดกันก่อนนะครับหน้าปัดของเรือนนี้นะครับจะแสดงหลักทั้งหมด3หลักนะครับก็คือชั่วโมงนาทีแล้วก็วินาทีนะครับตอนนี้เพิ่งใส่ฐานมาเนี่ยเราก็จะเห็นในส่วนของตัวเวลาเนี่ยมันเดินนะครับซึ่งก็เราสามารถปรับเลื่อนต่างๆได้ในตำแหน่งนี้นะครับนี่กดโหมดนะครับเราจะกดโหมดไป1ครั้งนะครับเพื่อดูโหมดการใช้งานนะครับกดอัน1นะครับเราจะเจอในส่วนของตัววันเดือนปีนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันการใช้งานที่จะมีอยู่ในนาฬิกาปลุกทั่วไปอยู่แล้วนะครับกดอีกครั้งนึงนะครับก็จะเป็นตัวฟังก์ชันที่จะมีเฉพาะรุ่นนี้แหละนะครับส่วนรุ่นอื่นๆเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นในฟังก์ชันจับเวลาถอยหลังหรือว่าเดินหน้าของรุ่นนี้รุ่นนี้ข้อดีของเขาคือมันสามารถจับเวลาถอยหลังเดินหน้าได้หมดเลยนะครับอย่างตัวนี้นะครับถ้าเราเข้ามาอยู่ในโหมดนี้ปุ๊บเรากดปุ่มข้างบนนี้1ครั้งครับไฟจะเริ่มทำงานพร้อมกับตัววินาทีเริ่มเดินนะครับตรงนี้เพื่อนๆสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการจับเวลาของเพื่อนๆได้เลยนะครับอย่างเช่นเราอาจจะดูเวลาเพื่อเราจะออกกำลังกายนะครับexercise ในบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะเป็นการทำกิจกรรมต่างๆที่เราสามารถจับเวลาได้อันนี้คือการจับเดินหน้านะครับแล้วมันจะมีการจับถอยหลังด้วยวิธีการหยุดก็คือกดปุ่มนี้1ครั้งมันก็จะหยุดนะครับแล้วเราก็กดเซตตัวนี้ก็คือกดปุ่มนี้นะครับโหมดเซตเนี่ยนะครับกดค้างนะครับมันก็จะกลับสู่ตำแหน่งเดิมนะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะปรับ
ในส่วนของตัวการตั้งชั่วโมงตั้งนาทีนะตัวนี้มันสามารถปรับนาฬิกาให้มันเป็นนาฬิกาจับเวลาถอยหลังได้นะครับโดยการตั้งเป็นวินาทีก็ได้เป็นนาทีก็ได้หรือเป็นชั่วโมงก็ได้ให้มันจับถอยหลังนะครับอย่างเช่นเราอาจจะต้องการมีเวลานะครับอ่านหนังสือสัก15นาทีนะครับเราตั้งเป้าหมายของเดือนนี้เราอาจจะอยากจะอ่านหนังสือวันละ15นาทีแล้วก็สามารถซื้อเรื่องนี้ไปแล้วก็เพื่อที่จะเอามาช่วยในการจับเวลาอ่านหนังสือให้มันเท่ๆได้นะครับวิธีการก็คือเราก็กดปุ่มเซตค้างไปเลยนะครับกดค้างไปเลยนะครับแล้วเราก็กดอีกครั้งนึงมันก็จะเลื่อนหลักนะครับแล้วเราก็กดปุ่มบวกลบฝั่งครั้งนี้นะครับแล้วเราก็จับเวลาเราตั้งใจว่าเราจะต้องทำให้ได้วันละ15นาทีกดเซตนะครับแล้วก็กดตรงนี้เลยนะกดเซตก่อน1ทีให้มันออกหมดแล้วก็กดตรงนี้1ครั้งอันเนี้ยมันก็จะเป็นการจับถอยหลัง15นาทีแล้วนะครับเราอาจจะตั้งใจว่าเราจะนั่งสมาธิวันละ10นาทีก็สามารถทำได้พอมันเลื่อนอยู่ในตำแหน่งที่หมดปุ๊บเนี่ยหรือว่ามันหมดเวลาปุ๊บเนี่ยนาฬิกาเขาก็จะส่งเสียงนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่นาฬิกาแบบปลุกหลายๆเรือนที่ไม่มีฟังก์ชันนี้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่มันน่าสนใจคืออันนี้อย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเราเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือเวลาปกตินะครับที่เราสามารถเห็นได้อยู่แล้วในช่วงแรกนะครับแล้วก็อีกมีอันนึงที่น่าสนใจก็คือเป็นนาฬิกาปลุกนะครับหรืออะลามนะครับวิธีการเข้าอะลามนะครับก็คือให้มันอยู่ในหน้าปกติอย่างนี้นะครับแล้วเรากดเครื่องหมายบวก1ครั้งนะครับมันก็จะเป็นการเซตอะลามนะครับแล้วก็เซตเหมือนเมื่อกี้ที่ผมบอกเลยนะครับเราอยากตั้งช่วงไหนเราก็สามารถเซตได้นะครับอันนี้คืออะลามนะครับเข้าอะลามก็คือเข้าหน้าจอปกติกดบวก1ครั้งนะครับแล้วก็กดเซตติ้งได้เลยนะครับนี่กดได้เลยว่าเราอยากให้มันตั้งเวลาช่วงไหนโดยใช้บวกกับลบเป็นการตั้งนะครับสังเกตได้จาก AM PM นะครับถ้าเกิดหลังเที่ยงแล้วเป็น PM ก็คือช่วงบ่ายนั่นเองนะครับเหมือนหลักการเหมือนกับการตั้งนาฬิกาปลุกของเราเลยที่เป็นดิจิตอลนะครับเหมือนกันทุกอย่างนะครับก็วิ่งอย่างเงี้ยนะครับมีบวกกับลบมีแค่2ปุ่มเราก็ให้มันวิ่งไปอย่างเงี้ยครับเราอยากตั้งกี่โมงพอเราได้เซตเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็กดปุ่มเซต1ครั้งนะครับก็จบนะครับเมื่อกี้เราตั้งไว้ประมาณนี้ใช่มั้ยแล้วก็จบแล้วก็เรามาดูวิธีการตั้งวันเวลากันบ้างนะครับวิธีการตั้งวันเวลาก็ให้มันมาอยู่ในหน้าจอแบบนี้นะครับแล้วเรากดปุ่มตัวนี้นะครับตัวเซตเนี่ยนะครับค้างนะครับเหมือนเราจับตั้งเวลาเมื่อกี้เลยจับเวลาเมื่อกี้กดค้างปุ๊บมันก็จะเข้าในโหมดในการตั้งปีก่อนอันดับแรกนะครับคือการเข้าโหมดนี้ปุ๊บมันคือมันจะให้เราเข้าปีก่อนนะครับโดยการไล่ตั้งไปทีละค่านะครับปีเดือนวันแล้วก็เวลานะครับท้ายสุดนะครับเรามาตั้งกันกดค้างปุ๊บนะครับเรามาตั้งปีนะครับโดยบวกกับลบเหมือนกันนะครับ2021นะครับพอได้เสร็จปุ๊บเราก็กดเซต1ครั้งนะครับก็มาเข้าตั้งเดือนกับวันนะครับเดือนกับวันเนี่ยมันอาจจะต้องวิ่งเยอะหน่อยนะครับซึ่งมันมีบวกกับลบเราต้องวิ่งเยอะหน่อยเราต้องดูว่าช่วงนั้นไปเป็นเดือนไหนวันไหนแล้วก็บวกเยอะหน่อยเราอาจจะกดค้างนะครับมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆเลยนะครับวิ่งไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับสมมติว่าเดือนนี้จะเป็นเดือน8แล้วกันนะครับเป็นเดือน8แล้วก็ให้มันวิ่งไปถึงเดือน8เนี่ยนะครับมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆเดือน8เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้เราตั้งปีเรียบร้อยแล้วนะครับตัววันเนี่ยมันจะตั้งให้อัตโนมัติเลยมันจะเซฟค่าไว้เลยพอเราปล่อยมือปุ๊บมันก็จะหลุดออกมาละนะครับซึ่งถ้าเกิดเราจะตั้งเข้าไปใหม่แล้วก็กดปุ่มเซตค้างนะครับกดเซตค้างมันจะค่อนข้างไวนิดนึงนะครับแล้วกดเซตอีกทีนึงกดเซตอีกทีนึงนะครับมันก็จะมาตั้งวันละตั้งเวลาละนะครับซึ่งสมมุติว่าตอนนี้มันเป็นเวลาอยู่ที่บ่ายโมงนะครับซึ่งบ่ายโมงนี้ก็เราต้องดูเป็น PM นะครับ PM นะครับอันนี้มัน AM อยู่นะครับ PM ก็คือหลังเที่ยงวันนั่นเองนะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆเลยนะครับไปเรื่อยๆมันก็ไม่ถือว่ามันจะนานมากเลยนะครับก็รอได้นะครับรอได้เมื่อกี้ผมปล่อยมือPM แล้วนะครับก็คือตอนเนี้ยเราจะตั้งให้มันเป็นบ่ายโมงนะครับแล้วก็กดเป็นบ่ายโมงนะครับพอเราปล่อยมือแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวมันก็จะดีดกลับนะครับดีดกลับแล้วนะครับอันนี้ก็คือในเวลาปัจจุบันเรียบร้อยละเราตั้งเป็นบ่ายโมงนะครับก็การใช้งานค่อนข้างที่จะเรียบง่ายนะครับคือจริงๆมันก็มีคู่มือให้นะครับทั้ง4อันเลย 3-4 ภาษาเลยนะครับนี่นะครับ 3-4 ภาษาเลยก็ซึ่งแบบเราก็คงใช้งานเป็นภาษาอังกฤษกันนะครับซึ่งคู่มือของเขาเนี่ยมันก็ให้มาค่อนข้างที่จะเป็นตัวใหญ่แล้วก็ละเอียดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องดูคู่มือก็ได้นะเราก็ดูของผมนี่แหละนะครับแล้วก็ใครมีอะไรสงสัยก็สามารถเพิ่มเพียวท้ายคลิปมาสอบถามการตั้งเวลาก็ได้ง่ายๆ
นะครับเดี๋ยวผมจะวัดขนาดให้ดูนะครับสำหรับเรือนนี้นะครับเผื่อใครต้องการเอาไปวางบนโต๊ะวางบนชั้นอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเครื่องประดับตกแต่งห้องนะก็เดี๋ยวเรามาวัดกันก็ตัวนี้นะครับความกว้างของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ104นะครับ104แล้วก็สูงของตัวนี้นะครับตัวเคสนะจะอยู่ที่ 45.6 ถ้าวัดจากฐานนะครับก็จะอยู่ประมาณนี่นะครับ92มิลนะครับเพื่อนๆลองไปวัดเอากันนะแล้วก็ในส่วนของตัวน้ำหนักของเขานะครับน้ำหนักของเขาจะอยู่ที่แค่136กรัมเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเบามากนะครับอันนี้คือในส่วนของตัวสีทองนะครับแล้วมันก็จะมีตัวในส่วนของตัวสีเงินด้วยนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าสีทองผมคิดว่าน่าจะมาแรงกว่าสีเงินแน่นอนเพราะว่ามันสวยกว่านะครับสีเงินก็จะออกแบบเรียบๆหน่อยนะครับใครต้องการแบบเอาไว้โชว์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะใช้เวลาแบบเอาไปวางบนที่ไหนผมว่าตัวเนี้ยมันเป็นอะไรที่มากกว่านาฬิกาปลุกหรือว่านาฬิกาจับเวลานะอาจจะไปวางในห้องครัวก็ได้การจับเวลาการแบบจับเวลาทำอาหารนะครับหรือว่าจับเวลานั่งสมาธิอะไรก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้มันมีฟังก์ชันอย่างที่บอกเมื่อกี้เนาะทั้งเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังนะครับจับได้เป็นชั่วโมงเลยนะครับซึ่งดีมากนะครับเนี่ยนะครับอย่างตัวนี้ที่ผมดึงออกเมื่อกี้นะครับตัวสติ๊กเกอร์มันก็จะมีบอกเนี่ยนะครับเป็นเวลานะครับเป็นอะลาร์มฟังก์ชันนะครับมีสนุกได้ด้วยมีเปิดปิดไฟได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถย้อนหลังได้ด้วยนะครับแม็ก99ชั่วโมงนะครับมีทั้งปฏิทินนะครับแล้วก็มีสแตนนะครับซึ่งก็จะมาให้หมดเลยนะครับซึ่งแค่มีไฟแค่นี้ก็เท่แล้วนะครับกลางค่ำกลางคืนแล้วก็เอาวางไว้บนหัวเตียงแล้วก็กดดูนะครับผมว่าสีทองเนี่ยสวยนะครับสีทองนี่สวยสุดนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับตัวกล่องของตัวสีเงินก็เป็นสีเงินนะครับถ้ากล่องของตัวสีทองก็จะเป็นสีทองนะครับใครชอบเรือนไหนนะครับก็อยากสั่งซื้อก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับราคาผมจะทิ้งไว้ในลิงก์ด้านล่างแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับใครที่ชมคลิปนี้อยู่มีของอยู่นะครับนี่คือชุดรุ่นเขานะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ